ต้องทิ้งฐานเล็กๆมันก็ได้นะเดี๋ยวกูไปหาเองเช็ดแม่อย่างที่ผมว่าแหละถ้าเกิดเราเล่นภารกิจนี้เราจะรีอีกครั้งก็ได้ไหมว่าเพราะว่าผมไม่เครียดเรื่องการรีเซฟรีอะไรมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวภารกิจที่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเราจะใช้การบุกแบบแมสซีฟโดยการเอาฐานคนไปตั้งไว้ที่ด้านหน้าถึงแล้วอาจจะช้าหน่อยก็เถอะนะโอเคทีนี้สำหรับฐานแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งเป็น3เลยกันเพราะว่าพอล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยไม่พอเราใช้ไม่พอเพราะฉะนั้นโอเคพอฐานนี้เสร็จปุ๊บเอาแทงบัสเตอร์ออกแทงบัสเตอร์ออกโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอให้ไอ้พวกนี้มันจัดการอีกทีนึงคือหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวสำหรับImperial ก็คือ Defense Tower ถ้าเกิดเราจะใช้ถ้าเกิดเราอันนี้นะในมุมมองผมนะ Defense Tower เป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับการเอาคนไปบุกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีคนที่เยอะพอสมควรถ้าเกิดเราจะไปบุกจริงๆโดยประมาณโอเคนี่แปลว่าผมยังทันอยู่โอเคเดี๋ยวขออันนี้ก่อนขอ Generator เออว่ะ Generator ชิบหายแล้วผมเอารถแรกไป3แล้วตอนนี้พลังงานพอดีเป๊ะเลยชิบหายแล้วโอเคขอหยุดการทำงานของการผลิตคนก่อนโอเคเอาพวกนี้ก่อนโอเคพอพวกนี้ดูดกันเสร็จปุ๊บขอเอาเจเนเรเตอร์มาก่อนพอเจเนเรเตอร์ออกมาปุ๊บเราก็จะเอาพวกนี้กลับไปเหมือนเดิมโอเคเสร็จปุ๊บมาเนี่ยตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมขอให้ผลิตยังผลิตอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเข้ามาอีกทีเนี่ยเห็นไหมมันมีดีเฟนต์ตรงเนี้ยถ้าเกิดเราพยายามทำถ้าเกิดเราทำลายพวกนี้ได้ก็มันจะไม่มีปัญหาเลยไงผมรู้สึกเหมือนผมเห็น VX มา VX ฝั่งนู้นจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่ว่าเราควรจะกันไว้หน่อยก็ดีโอเค Imperial ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอาอันนี้ออกมาก่อนคือจะออกมาเนี่ยคือจะมาไอ้นี่ไงจะมานี่เอาไอ้เนี้ยออกมาโอเคออกมาสำรวจเปิดแมปเพียบเลยเห็นไหมว่ามันเพียบเลยตรงนี้1ตัวโอ้โหเยอะเหมือนกันนี่ว่าโอเคแทงบัสเตอร์ถือว่าเป็นจุดสำคัญในภารกิจนี้เพราะฉะนั้นโอเคออกเน้นๆไว้ก่อนเน้นแทงบัสเตอร์ไว้ภารกิจนี้เรามีเวลาอยู่มัน9นาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอส่องสุ่มกำลังกันแบบหนักๆแล้วเราจะจัดการฐานพลังงานกันอย่างยิ่งยวดโดยประมาณอ่ะฮะคือสิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือทำลายฐานพลังงานแล้วก็จัดการคอให้หมดจริงๆเราใช้มาชาเบก็ได้นี่หว่าแต่นี่คือการบุกแบบแมสซีฟโดยใช้คนล้วนๆไงใช้คนล้วนๆเพราะนั้นมันจะพลาดไม่พลาดผมก็ต้องมาเริ่มเล่นใหม่อยู่ดีโอเคทีนี้ดูนก่อนโอเคแต่ฝั่งนี้น่ากลัวฝั่งนี้มีอยู่ทอคอแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ฝั่งนี้พอไปได้อยู่มีอยู่อุ้ยมันก็มีสองมันกันหมดเลยนี่วะโอเคเอาไงดีเออว่าต้องรอตีนอย่างงี้ต้องรอตีนโอเคผมเห็นปุ๊บมันจะตั้งเป็นอย่างงี้โอเคเราจะต้องรอตีนโอเคมาแทงบัสเตอร์จ๋าเราไปอยู่ตรงนี้กันโอ้โหทาวเวอร์เอ้ยทาวเวอร์ไม่น่ากลัวทาวเวอร์ไม่น่ากลัวทาวเวอร์ไม่ค่อยน่ากลัวเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวไอ้พวกนี้ออกมาก่อนโอเคแต่พวกนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีโอเคไปกันต่อทีนี้ไอ้พวกนี้ขอให้อยู่รอดกด F ส่งกันบ้านไม่ทันโอเคไอ้พวกนี้การเสร็จปุ๊บมาแล้วก็จะไปทางนี้กันต่อเออว่าไอ้พวกนี้ใช้เป็นตัวย่อล่อได้นี่ว่าเย็ดแม่มโอเคมาแล้วก็อาร์เชอร์ไมเดนมาจัดการพวกนี้กันหน่อยโอเคฮะเรียบร้อยเอาน้องแมงปอมาล่อตีนก่อนน้องแมงปอมาล่อตีนโอเคถือว่าใช้ได้ลดแร่พวกมึงโอ้โหพลังงานไม่กูไม่ตั้งไม่โอเคจากการหาพลังงานโอเคดูพลังงานดับเปล่าไม่ดับพลังงานไม่ดับเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นกันอย่างนี้เลยแล้วกันอ่าฮะโอเคตรงนี้ถือว่าอยู่รอดโอเคเออตุ้มเรียบร้อยคอยพวกที่เหลือมาแล้วนี่กันเลยเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันฝั่งนู้นต่อแต่ผมจะดูก่อนว่ามันได้หลุดทหารมันได้หลุดฐานไว้ตรงนู้นนู้นป่ะแล้วก็เอ้ยแมงปอจ้ะน้องแมงปอจ้ะเยี่ยมอย่างนั้นแหละลากตีนเข้าไป
ลากตีนเข้ามาปุ๊บแล้วพวกนี้รวมทีมกันมารวมทีมทำลายอุ้ยทำแรงงานเยอะกันที่ว่าโอเคช่างมันทำลายซุ่มให้เรียบร้อยแล้วก็จัดการดิฟเฟนเดอร์เดี๋ยวดิฟเฟนเดอร์ทาวเวอร์ดิฟเฟนทาวเวอร์อะไรทาวเวอร์อะไรสักอย่างโอเคนี้เสร็จปุ๊บจัดการฐาน MCV เลย MCV ก็ผลิตพลังงานนะโดยเบื้องต้น MCV ก็เป็นตัวผลิตพลังงานโอเคทีนี้น้องแมงปอจ้ะลากตีนหน่อยโอเคน้องแมงปอลากตีนโอเคพอลากตีนเสร็จปุ๊บมาต้องขอบคุณที่ผมเพิ่งนึกทัคติกนี้ออกเลยเนี่ยลืมไปว่ามีภารกิจลากตีนด้วยโอเคทัคติกลากตีนขอบคุณเรียบร้อยพลังงานหมดพลังงานฝั่งนู้นหมดขอบคุณเรียบร้อยแต่ว่าเราทำงานถามพลังงานก่อนฝั่งนี้ยังเพราะฝั่งนี้มันดูดตังค์เยอะโอเคทีนี้สำหรับฝั่งนู้นปุ๊บเราก็จะเอาช่างหูมันไปนี่แหละเดี๋ยวดูก่อนเหลือเวลาเท่าไหร่โอเค6นาทีช่างคงไม่ได้เสียตังค์มากโอเคจัดการตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วจะไปกันต่อขอบคุณทีนี้พอช่างมาปุ๊บเราต้องดูว่าอีกกี่นาทีมันถึงจะวิ่งเดินถึงตรงนู้นได้เพราะตรงนี้มีแร่อยู่อันหนึ่งโอเคเหลือเวลา6นาทีน่าจะพอมีเวลาทันอยู่อ่ะฮะดูก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันมีหลุดไปทางอื่นเปล่าแต่ผมขอน้องแมงปอมาสำรวจด้านนอกมันคงไม่แบบไม่บ้าไปสร้างฐานอะไรอยู่ตรงนี้มั้งไม่น่ามีพูดแต่ผมเพิ่งนึกทัคติกนี้ออกก็คือการให้ VX แม่งเปิดโหมดโจมตีด้านบนอันนี้ผมเพิ่งรู้จริงๆนะแบบขอยอมรับแบบอย่างนั้นจริงๆโอเคพอช่างปุ๊บโอเค6นาที40อีก2นาทีกว่า2นาทีกว่ายังพออยู่รอดนี่แหละช่างมึง MVP อีกแล้วนะเดี๋ยวมึงอย่าเดินติดสิโอ้ยชีวิตมึงเดินหลบมึงคิดจะเดินหลบมึงมีความฉลาดในตัวเองบ้างไหมมึงเป็นช่างเป็นวิศวกรมึงแต่มึงเดินหลบไม่เป็นคืออะไรมึงโอเคทีนี้เอานี้มาก่อนเดี๋ยวเผื่อพวกนี้เดี๋ยวเผื่อรถแร่มันมาแปลงร่างมาฟึบยึดจากนั้นก็ซุ่มเรียบร้อยจบภารกิจเยี่ยมแค่นี้น่าตื่นเต้นน่าสนใจเก็บแม่ขอบคุณมากเอ้ยผมชอบหน้ามันว่ะจริงๆสำหรับภารกิจนี้ก็โดยเบื้องต้นสรุปทัคติกก็คือเราแมสซีฟไม่ใช่รถไม่ใช่อะไรงั้น7นาที9นาทีสุดยอดแล้วมีtotal bonus ผมไม่รู้เหมือนกันว่าโบนัสมันได้มาจากไหนแต่ว่าเราได้มาจากเวลาใช่ป่ะเราได้มาจากเวลาเราได้มาจากความยากอันนี้ผมไม่แน่ใจเอฟเฟคอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยโบนัสทั้งหมดเนี่ยคือเท่านี้ส่วนเครดิตสแตทเนี่ยมันมาจากไหนคือน่าจะจากตังค์ที่เราเหลือมั้ยผมขออนุญาตขออภัยมันน่าจะมาจากตังค์ที่เราเหลือด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นภารกิจนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเราได้ VX เข้ามาอยู่ในสนามรบแล้วทหารถือว่าตอนนี้เราเริ่มไล่เทียมทานแค่ VX พ่อทุกสถาบันมึงอยู่บนพื้นมึงก็ยิงฟ้ามึงอยู่บนฟ้ามึงก็ยิงพื้นเราได้ VX มาเรารอดตายจริงๆถ้าเกิดเราได้ Angel Rocket Angel มานี่ถือว่ารอดอีกขั้นนึงอ่ะนะแต่ว่าผมเน้น VX เป็นส่วนใหญ่เพราะ VX เป็นตัวหลักจริงๆสำหรับการเล่นภารกิจพวกนี้เสร็จ 6% 18นาทีเครดิตสแตท 13,000 ตอนแรกผมไม่ชนะดาวทองตัวนี้นะเดี๋ยวขอดูก่อนต่อไปมีภารกิจอะไรเพราะฉะนั้นสำหรับภารกิจนี้ตัดคลิปฮะ